ขอกราบคารวะเต็บใจไวสาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดสีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเตปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงป่อ ท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงตำบลจางเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดฝ่ายหินตำบลสุเตปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮ ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้กราบไหว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ภิกขุสงฆ์สามเณรญาติโยมศรัทธาเนอที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook เฟซไลฟ์ของวัดวังสิงห์คำของ104ธรรมะไขเครียดและของญาติโยมทั้งหลายขอถวายการต้อนรับท่านเจ้าฐานัตกิจตุเจ้าหลวงวัดใจสถิตสันพักหวานก็ตุปีแดนวัดใจสีภูมิกำลังเข้ามารับชมก็ขอน้อมถวายการต้อนรับเนอะตลอดจนญาติโยมหลายท่านตะกี้พ่อบัตรันมันหมุนบวยไปหน่อย ขึ้นไปตังบนบนละก็ปะกันคู่เจ้าเนาะแต่ว่าบางเจ้าก็อาจจะหายก็เนื่องโดยต่างสุขภาพร่างกายตัวพ่องต่างศาสนกิจพ่องก็จะได้ก็ต้องขอสุมาอภัยกับญาติโยมศรัทธาตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ถ้าติดตามรับฟังตอนนี้โยมสุปรณีรูมาจากม่วงเขียวจันกระแปงก็เข้ามารับชมรับฟังกราบขอบพระคุณท่านเจ้าเนอร์ฟังชัดเจนดีจากทางสันพักหวานท่านเจ้าตุปีนัฐกิจตุเจ้าหนุ่มไฟแรงประนักพัฒนาเปิ่นไปเปิ่นแปงทางวัดวาอารามเปิ่นไปผ่านไปกระเจิญเนอร์ไปร่วมบุญกุศลตัวดีวัดชัยสถิตสันพักหวานตัวก็แต่ว่าตัวหลวงหายไปไหนก็อย่างที่ได้บอกไปสุขภาพร่างกายอากาศช่วงนี้แม้แต่เสียงยำเจ้านี่ก็จะมีกระแอมกระไอก็ต้องขอประทานอภัยสู่มาภัยล่วงหน้าด้วยเนอะก็วันนี้เวลานี้ก็หกโมงป่ายจัดเก่แล้วเนอะ ไผยังบ่ตื่นไผยังบ่ลุกเด้อก็ตื่นกันได้ลุกกันได้แล้วลุกมาทำกิจหน้าที่ของแต่ละพันแต่ละคนเนอะโอ้แม่หมอก็มาแล้วตื่นเจ้าอัลละโดยกิจวัตรหน้าที่เนาะจำเป็นต้องลุกเจ้าครูบาอาจารย์เฮาพระเจ้าพระสงฆ์เฮาก็ตื่นเจ้าญาติโยมศรัทธาก็ลุกเจ้ากันแต่บางท่านเพิ่นทำการทำงานมาค่ำยามคืนก็อาจจะต้องพักผ่อนก็เป็นไปตามสถานการณ์วันนี้ก่อนที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมต่างรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านเจ้าอาจารย์ภาสกร ซึ่งก็ได้ถึงแก่มรณภาพนี่เปิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ต
่างธรรมะของวัดฝ่ายหินแล้วก็เป็นนักเขียนนักบรรยายนักปาฐกถาท่านเจ้าได้ถึงแก่มรณภาพโดยโรคหัวใจล้มเหลวแต่กำหนดการต่างๆนั่นก็ลองรอฟังจากทางวัดฝ่ายหินจะได้แจ้งมาแห่งกรรมเนาะก็จะได้แจ้งให้ญาติโยมศรัทธาได้รับทราบตัวเองแล้วก็วันนี้ ที่วัดสวนดอกก็จะมีงานทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดสวนดอกวันนี้คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ก็ได้จัดถวายมุทิตาสักการะในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบวันเกิดของพระเดชพระคุณก็ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะสงฆ์ตลอดจนญาติธรรมญาติโยมศรัทธาศิษยานุศิษย์เนาะไปร่วมแสดงมุทิตาสักการะวันนี้ที่วัดสวนดอกเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปก็เดี๋ยวเรื่องราวอื่นๆต่างๆนั้นเฮาก็ก้อยมาอู้มาจากันหน้าไมค์เนาะหลังรายการหรือว่าใต้รายการบ่ใช่หลังรายการใต้รายการวันนี้ก็ฟังน้ำฟังธรรมกันเฮียก่อนก็สุวรรณพรหมมาจบเต้าบ่เดียวไปมีกี่ผูก18ผูกกำลังจะขึ้นผูกที่12วันนี้หมดกันมี18ผูกเรื่องราวของสุวรรณพรหมมาในตอนที่แล้วหลังจากที่โบคลปัตตะได้ขึ้นมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองแตนป่อเรียบร้อยแล้วก็ย้อนกล่าวถึงในเมืองนั้นมีเศรษฐีเศรษฐีท่านหนึ่งคำว่าเศรษฐีไม่ต้องอันบรรยายเนาะก็คือคนร่ำคนรวยคนที่เปิ่นมั่งมีสีสุขมีเข้าของสัมปตินัก ขอสุมาเนอวันนี้เสียงบ่ค่อยเป็งค่อยป่อยเสียงแหบเสียงแห้งควรปิดนักเจ้าไปบริหารร่างกายทางนอกจะว่าบริสุทธิ์กับใจก็เลยต้องกระแหมกระไอเป็นนักอยู่เศรษฐีคนนี้มีลูกอยู่สองคนพี่น้องพอเสียทีเมื่อหูว่าเฮาก็เท่าชะเลแก่ชะลาลงไปแล้วทรัพย์สมบัติพัสถานสิ่งของที่มีอยู่ก็ควรที่จะมอบควรที่จะแบ่งให้ลูกให้เต้าเพื่อจะได้ตายตารับบ่ต้องไปเดือดไปร้อนกันพอเสียทีก็ฮ้องลูกถึงสองมาว่าโอ้ป่อก็เท่าไก่นักเกศและลูกเนอก็จะมอบสัมปติเข้าของฮือลูกเพื่อฮือเป็นสัตว์เป็นส่วนบ่ได้แก่งแย่งชิงดีกันพ่อเสียทีห้องมาพ่อเสียทีก็บอกฮือลูกว่าเข้าของอันนั้นมีที่หั่นอันนั้นมีที่หั่นเนอมอบฮือคนแรกกะคนเก่ากะเหมือนอย่างเฮาเจ้าข้าบ่เดี๋ยวนี้แน่ส่วนนั้นฮือไอ้แก้วเนอส่วนนี้ฮืออีกคำเนอจะไปแดกไปแดกไปจะไปเดือดงานกันเนอป่อฮือที่ไหนแม่ฮือเอาที่หั่นอย่างประเดี๋ยวเนี้ยแต่ว่า ลูกของพ่อเสียถีตึง2คนนี้คนที่1คนเก่าบอกว่าโอ้บ่ใครได้คนเก่าบ่ใครเอาหยังสักอย่างใครได้ความหูส่วนเท่า2สัมปตินั้นเอาเตอะเอาฮือน้องไปเตอะเดี๋ยวก่อนเด้อขออนุญาตแป๊บท่านผอ.ส่งรายละเอียดยังมาก ำหนดการบำเพ็ญกุศลของอาจารย์ภัสกร โอ้เปิดตั้งศพไว้ติปุณเนอวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพกำหนดการวันนี้เวลา4โมงรดน้ำศพแล้วก็6โมงเกิงเป็นต้นไปสวดพระอภิธรรมแล้วก็จะมีการบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมต่อไปถึงวัน
ตั้งแต่วันที่17ไปถึงวันที่22อันนี้กำหนดการของกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพของท่านอาจารย์ภาสกรเนาะก็แจ้งให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้รับทราบตัวเปิ้นตั้งศพไว้ที่วัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมีแจ้มาตั้งที่วัดไผ่หินเนาะอยู่กรุงเทพพุ่นก็วันนี้ได้รับแจ้งด่วนจากทางไลน์ของท่านเจ้าท่านพระครูสมุวิสุวัตผอ104แจ้งเข้ามาก็รวดแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายตัวเนาะ โอ้เถิงเสียถีคนอ้ายหันว่าเขาได้ความหูเพราะความหูเป็นของที่กินบะมดบะเสี่ยงแต่สมบัติพระสถานนั้นมันยังมีหมดวันหมดมันเสี่ยงอันเนี้ยใครฝากไว้กับลูกหลานตันเต้าปอออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นคราวถึงวันนี้กับทรัพย์สิ่งสลิงคานสมบัติพระสถานเนี่ยปีได้นักน้องได้น้อยก็พีชหัวกันบ่เข้าบ่ถูกบ่ลงเอาเข้าพี่น้องบ่ถูกต้องป้องกันบ่ถูกโล่งป้องกันก็กับสัมปติเข้าของเนี่ยบ่ไปมาหากันตัดปีตัดน้องกันก็กับเข้ากับของเนี่ยตุลงก็เคยบอกครูบาอาจารย์ก็เคยแนะนําแล้วว่าสิ่งที่ป่อตีแม่มอบให้เฮา นั่นเป็นสัมปติสมบัติที่ประเสริฐสุดยิ่งนั่นก็คือกว้างศอกยาวาหนาคืบตัวเฮาเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐสุดที่ป่อให้มามีกาหาประมาณบ่ได้แก่นตาเฮาสองแก่นป่อแม่เอาให้มาเนี่ยเพื่อมาถามซื้อเขาแกน10ล้านเขายังมาขายเถอะหัวใจตับไตไส้ปอดเขาก็ยังมาขายเถอะมันนักกว่าขี้ดินมันนักกว่าเงินที่เปิ้นฝากไว้อันเนี้ยคนแรกพี่อ้ายเนี่ยคือถูกบ่เอาเข้าของสัมปติให้นาปะตั้งขอความหูจากป่อจะได้กินเมินโอ้ป่อกโมทนาสาธุตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานให้ลูกถึงสองมีความสุข เป็นเจ้าหนี้ป่อก็เลยว่าอันกับบคัดเนาะเปิ้นก็เอาความหูนั่นมาบอกความหูที่ป่อเสียถีบอกให้ลูกเปิ้นบอกว่าประการแรกถ้าไผมาอู้มาจ๋ามาถามอย่างต่างๆก็คือบอกว่าหูเปิ้นถามอย่างก็คือหูหมดจะไปว่าอย่าเปิ้นจำบูนะบหานนั้นประจ่างอันนี้เพิ่นบอกว่าภายถามเมื่อออกปากอู้หยังกระจ่างอู้ว่าหูแล้วหูอันที่สองก็คือเพิ่นบอกให้ว่าการไข้หันคือมันพอมันดูมันก้อยการไข้หันไข้หูจะไปเมาหลับเมานอนอันเนี้ยเฮาเขาเจ้าข้าประเดี๋ยวอย่างที่บอกเวลาจะไปการไปงานยิ่งบะเดียวเสียมยิ่งยุคสังคมโกมหน้าบะพอบะก้อยแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เหมือนกันไปหั่นไปนี่เปิ้นจิเตียนจิทูบตามตั้งใดบะพอบะสังเกตนั่งเล่นกับเฟซนั่งถ่ายกระหูบส่งไลน์ติ้งต้องติ้งต้องพอกันลูกหลานตานเต้าก็เหมือนกันล่ามลาดเตียวไปตกห้องถนนเนี่ยบ่พอบ่ก้อยก็เลยบ่ฮู้ว่าเปิ้นเนี่ยจะได้พ้องไปหั่นสถานการณ์เช่นนั้นเวลานั้นควรจะเนี่ยอะหยังอันนี้ไปแม้กระทั่งไปฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกันตุเจ้าเปิ้นเทศเปิ้นชี้เปิ้นแนะเปิ้นนำนั่งส่งลายเหรอต้องเต้งต้องเต้งรายงานกันเหรอวันนี้มาหั่นวันนั้นไปนี่แม้แต่จะไปนั่งกินข้าวถ่ายมดในขัดโตกในโต๊ะมีอย่างพ่องคนอยู่บ้านหูบดมึงไปกินข้าวกับอย่างบางอย่างดีไหมดีแต่ต้องรู้จักกาละเวลาเนี่ยมันพอเปิ้นเนี่ยการเนี่ยที่ตุลวงบอกตะวานคนที่เปิ้นจะเป็นสลาที่เปิ้นจะเป็นช่างแต่ก่อนเริ่มแรกเมื่อก่อนเน้นมันยังบ่เหมือนบ่เดียวหรอกก่อนสร้างเป็นลักใจแห่งงานเป็นลักโดยเฉพาะคนงานเนี่ย
มื่อก่อนไปเนี่ยการก่อสร้างเริ่มแรกก็ต้องพอตั้งแต่วิธีการผสมปูนเปิ่นใส่ทรายกี่คู่ใส่หินใส่เหจะได้ ผสมปูนโบกปูนชาเปิ่นผสมจะได้ผสมปูนจับเสียมจับเหลี่ยมเปิ่นจับผสมจะได้ปูนเกมปูนจืดเนี่ยบ่เนี่ยจะได้เฮาต้องสังเกตมันใจบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้แล้วสักอย่างบ่สังเกตสังกาบ่มั่นพอมันก้อยคนที่เปิ้นมันพอเปิ้นผสมปูนเกมอันโลปูนจืดอันโลปูนทรายปูนแห้ผสมปูนเทไปรู้จากนั้นมาเริ่มฝึกจากติ้วปูนก็ไปเริ่มฝึกล่ะฝึกก่อฝึกฉาบฝึกจับเหลี่ยมอันเนี้ยพอเปิ้นเปิ้นเนี่ยจะได้วิธีการปฏิบัติแม้แต่กระทั่งคนที่หันเปิ้นมีฐานะหลักฐานเปิ้นกล้าเปิ้นขายนะเปิ้นมีวิธีปฏิบัติจะได้ก้อยๆเปิ้นฮ้องว่าครูพักลักจำลักพอเปิ้นพิธีเปิ้นเนี่ยจะได้ก็ก้อยๆเอามาฝึกเนี่ยเปิ้นว่าการไข้หันหื้อมันดูการไข้หูจะไปมาลับไปนอนอันเนี้ยกรรมความหูติป่อได้หมอบหื้อลูกเสียทีอันต่อมาอันที่3เปิ้นว่าหื้อมันจุงหื้ออาบน้ำผิดตาอาบน้ำผิดตาก็หมายความว่าจะไปอยู่ที่เก่าไปเสาะแสวงหาที่ไหนที่มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมีความโหต่างๆกลับไปเนี่ยอย่างที่ทุลวงบอกนะเวลาเขาไปกินไปตานอีป่ออีแม่เขาก็เหมือนกันอย่าไปเมาก็ไปนั่งโง่เล่นเดี๋ยวคนเท่าเขาก็เต็มทีนะแต่ก่อนบ้านเฮาละอ่อนลูกหลานเดี๋ยวคนเท่าเขาว่าเขาปะพระตวบก็เจงไปไหนไทยโหบจุฮันนะเล่นเฟซเล่นไลน์กันเถอะพอเปิ้นแล้วก็ไปบ้านเปิ้นไปพอทีนเปิ้นไปเก็บเอาตัวอย่างที่ดีไปเจว่าปฏิเปิ้นนะไปพอไปเอามาอันไหนที่มันดีเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาเนี่ยเอามาเฮียนพอเฮาก็จะได้ฮู้ไปหลายบ้านหลายจองหลายตี้หลายแห่งหลายตำบลหลายอำเภอก็จะได้ฮู้ได้หันได้เพราะว่าฮื้อมันฮื้ออาบน้ำผิดตาอันต่อมาเพิ่นบอกว่าการว่าพี่น้องเป็นดีจะไปหาเนี่ยเปิ่งปี่เจ็บตองเปิ่งน้องเจ็บใจออกฮู้เดียวกันมานะแต่ไม่เหมือนกันยึดใจไปคนละโลกนะตัวอย่างไม่เฮือหันปะเลอะแต่บ่ยกตัวอย่างอะออกที่เดียวกันมาแต่บ่เหมือนกันแล้วก็เวลาพี่น้องป่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยเวลาพี่น้องเดือดร้อนลองไปขอ หันว่าเออไออยู่ดีมีสุขหน่อยลองไปแต่ปดเฮายังบ่ได้อู้อย่างเท่านะบ่มีอ้ายคิงก็เต็มที่บ่เฮ้ยประเดี๋ยวนี้นะทั้งๆที่เฮาฮู้นะว่ามันมีนะแต่ก็ยากนะแกเนี่ยพี่น้องเป็นดีมีห้างบ่ถ้าไปหาบ่ถ้าไปหวังยากพ่องเปิ่งพี่เจ็บตองเปิ่งน้องเจ็บใจการเปิ่นบ้านใกล้บ่ใช่พี่ใช่น้องเปิ่นหยังจุ้ยแต่เฮาก็เหมือนกันนะเปิ่นจุ้ยแล้วเฮาก็ต้องรู้บุญคุณเปิ่นบางคนนี่ยังเป็นเดือดร้อนกับประเด็นเนี่ยยามเมื่อต้องการความช่วยเหลือเปิ้นแปลงหน้าน้อยตาน้อยเออแปลงน้ำตาปิกซิกไปขอเปิ่งบุญบารมีเฮียขอเปิ่งขอยบขอกรรมกรรมเตอะประเด็นนี้เงินวิตตินวิตมือพอเปิ้นฮือมาแล้วหายแซบไปตัวถามก็แปลงหน้ายักหน้าเย็นเข้าใส่เนี่ยคนไร้ศีลธรรมบ่ฮู้จักรับผิดชอบยืมเปิ้นบ่ใช้ยืมแล้วเชิดเฮาเปิ้นหนีเปิ้นไปตวยหาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกันอันเนี้ยยืมแล้วก็ต้องฮู้จักใช้ยืมแล้วก็ต้องฮู้จักฮื้อเวลาเฮามีไปยืมแหมเปิ้นก็จะฮื้อโดยสัจจะวาจาเหมือนอย่างตุลุงทองวันน่ะ120บาทไป120บาทมา150บาทไป150บาทมา100ไปแหมกรรมปันไปแหมกรรมหายแซบอันเนี้ยมันจะไปค่อยฮื้อจะได้กว่าเปิ้นจะฮี้จะหามาได้เปิ้นก็ต้องมีความเพียรพยายามเปิ้นหันความดีเปิ้นเมตตาปราณีเฮายืมแล้วสัจจะต้องเปลี่ยนว่าสัจจะเปิ้นก็จะเออโอ้มันมีสัจจะด้วยแต่พี่กันน้องกันนี่ยากเขาจนบ้านก็บ่เต้าก็ด้วยบางคนก็รวยแต่บ่พอน้องถ้าปีนะ
พี่ไอ้ร่ำรวยเต็มพ่อน้องน้องได้ดีก่อมพ่อพี่ปายปอซ้ำกัวล่ำกัวเรือกันไปเหียแข่งขันกันไปเหียไอ้นั่นได้ดีอิจฉาตาห้อนกันล่ะอิจฉาควายนวลกันล่ะแทนที่จะสนับสนุนยกยอปอปั้นกันอันเนี้ยป้อเสียทีถึงบอกเฮ้อลูกว่าพี่น้องเป็นดีบัดถ้าไปหาเน้อบัดถ้าไปเสาะหาเปิ้นอันต่อมาการคบมิตรคบเปื่อนคบวงก็ต้องพินิจพิจารณาดูคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวมัวหมองการคบคนก็เหมือนกันประเดี๋ยวนี้โอ้ร้อยเล่เพทุบายร้อยเหลี่ยมพอหน้าบ่ได้บ่ฮู้ใจก็บ่ได้บางเตื้อเฮาสัจจะเฮาจริงใจจริงจังแต่เปิ้นมีผลประโยชน์แอบแฝงก็มีคบกันด้วยประโยชน์คบกันถ้าหันแต่ผลประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ก็บ่ค่อยเอาละอันเนี้ยเกิดขึ้นนักในสังคมปัจจุบันบ่ว่าวงการใดว่าที่ไหนหันแก่ผลประโยชน์กันไปนักบ่ใช่คบกันที่จิตที่ใจบ่ได้คบกันที่ความซื่อสัตย์สุจริตมีแต่ประโยชน์แอบแฝงเพราะฉะนั้นลูกบ่าวคนเก่าของป้อเสียทีจึงค่อยได้สิ่งเหล่านี้ป้อเสียทีบ่ขัดข้องก็เลยมอบคือในเรื่องตะวาได้เทศนามาถึงตัดที่นี้วันนี้ก็มาฟังกันต่อว่าหลังจากที่ลูกเสียทีขอคำความหูอย่างจากป้อแล้วจะมีอย่างเกิดขึ้นแถมและเรื่องราวของสุวรรณพรหมาจักเป็นจะได้จะเจริญเจริญปอนทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปในผูกต่อไปอันเป็นผูกที่12ตอนที่1ณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธกามาตาสิโนปันทุวาสิโนติสาทะโวดุราสัพปุริสะตังลาเอมตั้งยิงและใจใหญ่หน่อยใจไฟหอยตั้งบุญเฮือตันนูนเข้าน้ำเอาศีลกำตัวไปภาวนาในบ่ขาดบ่ประมาทตั้งธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาพลโตโหกามาตาสิโนดังนี้เป็นตนติดสืบสนตัวไปบัดนี้แดดเตะกันว่าใจหนุ่มอันเป็นลูกเก้าป่อเศรษฐีเข้าสู่ปุรีเมืองใหญ่ร้องนันไควเป็นหมายว่าดูราพี่น้องเจ้าเฮาตั้งหลายเฮ้ยมวนหมู่บ่ว่าภัยอยู่แดนใดขอจูงฟังกำไข่ข้าน้อยอันมากล่าวถอยขี้แย่อันว่าข้านี้นะหากมียังความอากรรมหูดีวิเศษเป็นของติบเตศเจียงคานดีกว่าอลังการสายสร้อยแหวนใส่ก้อยวันณไวแม้นพูดใดอยากใดตัวข้าไทยจักขายคนยิ่งใจซื้อไว้เตี้ยงจักใดเป็นกุลปางเมื่อไปหลุนเมื่อซ้อยเจ้าหนอดน้อยคิงรามเอิ้นเปล่าตามพับไข่ก็ไปจวบใส่ภาษาสตร์แห่งตาวราชปรณสีก็มิงหันและนามตั้งสู้ตัวราชาในกาลนอนใส่ตาวยศใหญ่โบกคารปัตตะโดนองค์แอดอยู่ภาษาสตร์หอคำ
ได้ยินกำเป่าห้องเสียงดังก้องโหนไกลยินสงสัยแต่เล่าว่าคนหนุ่มเฒ่าทั้งหลายหรือว่าหญิงใจใหญ่หน่อยเขาพีดถ้อยเถียงกันมีเสียงนั้นเดือดไม่โดนเต้าไทยผ่าปารามจริงใครขีดแย่โอกาสถามอำมาตย์ต่างตาว่าเป็นไผจะเป่าห้องเสียงนั้นกองปุรี เฮาฟังดีบ่ทีหากเป็นที่สังกาอำมาตย์ต่างตาผู้ใหญ่กันเต้าไทยไข่ปานก็รีบเปรียวปันไหววาดจากภาษาดไปสู่ยังที่อยู่ใจรำกันหูความทวนทีบ่มีที่สังกาจิงป่ามาบ่จ้าไปหาเจ้าฟ้าหอจันที่โรงกันใหญ่กว้างอยู่จิมข้างหอคำมีเสนานำกลืนเก่าอำมาตย์เฝ้ายังยายคนยิ่งใจพร้อมแน่ดังป้อกาบันิจามปากันมาเป็นหมู่เฝ้าทาอยู่หลายลามส่วนใจรามนอนใส่โนบน้อมไว้เต้าปรณสีเต้าปุรียศอาจก็โอกาสจะถามว่าดูระใจรามหนุ่มน้อยหน้าจื่นจอยสีใสมาจากไข่เป่าห้องดังตัวต้องปรามสันได้จากใครหูจงกล่าวอูตามรายโตนคำใจหนุ่มเนากันเต้าเจ้าจะถามก็ใครกรรมแงมบอกกล่าวว่ากรรมอันข้าเอิ้นเป่านั้นนามขอบอกจ้าไว้ตามมีว่าเป็นกรรมหูดีวิเศษเป็นของติบเตศเหลือลายข้านำมาขายเลี้ยงต้องพดสู่ห้องเมืองหลวงฮือคนปั่นปวงหนุ่มเท่าได้หูเก้าขีดยานและนามตังสุตวาลาจาในกาละนันเล่าเต้าเป็นเจ้าผาปาลาได้ยินขีดยาถอยวาดแห่งเจ้าน้อยนาดกลิ่นกูเอากำหูมาขายเจ้าบุญภายยศใหญ่ก็ใครหัวใส่ฮะฮาแล้วใครขี่ยากล่าวท้อแอมว่าตั้งแต่น้อยเกิดมาถึงกาละนี้นาบุญอีแต่ก่อนกี่เดิมอ่อนไผบ่ฮอนจักอู้เอาว่าว่าเอากำหูมาขายเอาก้าหลายเลี้ยงใส่ตนเต้าไทยปรานะสีจริงถามลูกเศรษฐีแถมเล่าว่าอันกำหูเต้ามีอยู่จุงกล่าวอู้ไข่มาแม่นเราราจอบใจกำหูได้นอนใส่จากซื้อไว้ดีลีลูกเศรษฐีหนุ่มเนาก็ตั้งเก่าเล่าบ่จ้ายังกำหูดังแฮเป็นมาแต่เก่ารอดไปหลายแหล่บ่เว้นเวสักกำเต้าหอกคำพิราชฟังเจ้าหน่อยนาดไข่ปานมีใจมันชื่นจอยจริงกล่าวถอยกรรมจะถามว่ากรรมหูงามนานใสมีก้าได้เต้าใดอันจะ ตีนั้นลูกเศรษฐีก็กล่าวอูว่ากำหูตั้งแห่จักไว้ก้าบอดลายข้าจักหายบอก
แปงจำพวกละคำแดงเต้าอันจุงกึดดันตามธรรมเจ้าหอคำอาจกราบอาจได้หูกล้าตามเมจริงไขว่าตีตันตอบว่าดูราเจ้าน้อยหนอขิงรำกำหูแงมนั่นใส่เฮาจักซื้อไว้ดิเลเกือกรรมตีว่าปีน้องเป็นดีอย่าไปหามิตรสหายนานาเจ้าหมู่ได้กินอยู่เจยบานสุขสำราญหน้าใสกวนดีไปหาสู่กรรมหูมีอยู่ตั้งสองข้าทะลิปองสื่อไว้ต้านอาตานเต่าไทยผาปัลลาไข่ขี้เนื้อโอกาสหืออมมาเตรียมใจเอาคำใส่500มาหื้อใจหนุ่มหน่อยบาเดียวก็เบี่ยงหันเล็ดนาตะตาในกาละนั้นเรายังมีอำมาตย์เก้าผู้หนึ่งนั่งอยู่ไกลปอพญาสิเนหาอยากใดยังกำหูไว้ไข่ปานว่ากันใครหันหืบมันดูว่ากันใครหูอย่าได้รับนอนเป็นกรรมสอนแต่ไทยข้าจักซื้อไว้กับตนตัดกังวลเมื่อแน่อำมาตย์กระผู้ใหญ่ก็ยกเอาใต้บอดน้อยเป็นคำ500ดีงามยื่นหื้อใจลามบ่อจะและหน้าทัดนั้นไปแถมเรายังมีเสนาเก่าผู้ใหญ่ใจมักไฟอยากใดยังกำหูไว้กับตนหื้อเป็นมงคลขายซอยได้จื่นจ้อยไปลุนหื้อเป็นกูนเมื่อนาหรือยามต่ำจ้าตกผ่านเสนาหานบ่จ้าห้องเอิ้นว่ากำไปแล้วก็เอาคำสายยืนตอนเจ้าน้อยอ่อนบุญมีไขว่าตีกล่าวอูว่าข้าจักซื้อกำหูตีว่าหืออาบน้ำพิษตานั้นไปเปื่อจักได้ใจกับตัวเอาเป็นขัวกายหลอดต่างมวยมอดอนตรายโตนคำใจหนอดไทยขายกำหูได้เงินคำยังหล่อขามค้างอยู่บ่มีเผ่าผู้คนใดมาขอซื้อไปดังอันก็เตียวสอดดันไปแน่ก็มีป้อกาสะเป่ามาขอซื้อเอากำหูจะกล่าวอูกำไปว่าข้าเปิงใจบอดหน่อยกันว่ากล่าวถอยสูดกำก็จกเอาคำจากทงแล้วปันปรุงย่อเยินโดยใจจื่นยินดีกำหูมีจะขายว่าการออกปากยามใดฮื้อว่ากูหูอย่าได้อูดหลายตีดังนี้และนะนิติตังขีเนื้อสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูก22ตอนที่1ก็บังกรมสมฤทธิ์สเดชก็ฟังไปจบไปแห่มตอนหนึ่งเนาะวันนี้เป็นผูกที่12ตอนที่1ในเรื่องราวของสุวรรณพรหมาวันนี้ได้สรุปในตอนที่แล้วแล้วก็เตดต่อมาถึงผูกที่12ในตอนนี้หลังจากที่ลูกเศรษฐีคนเก่าต
ที่ป่อเสียทีแบ่งเข้าแบ่งของฮื้อแต่แกบ่เอายกฮื้อน้องไปหมดขอเอาเฉพาะความหูที่ป่อมีอยู่ป่อก็บ่คัดศรัทธาอย่างที่ได้บอกไปคำหู้5ข้อน่ะก็บอกฮื้อลูกลูกคนเก่าก็ไล่เอากำอูกำหูเนี่ยไปขายไปขายต่างปั้นต่างเมืองไปถึงเมืองปารานสีปุ่นเอิญไผก็ได้คำหูความกำหูความหูเนอมาเนอมีขายเอาไปขายจนเสียงนี้เข้าถึงพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองก็ซื้อซื้อไปข้อหนึ่งเสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็ซื้อไปคนละข้อละข้อละข้อตอนนี้เหลือข้อสุดท้ายไผ่จะซื้อเดี๋ยวก้อยติดตามฟังในตอนต่อไปเนอะติดตามฟังไปแล้วก็จะไปลืมเก็บแกะก้อนไก่เอาสาระเอาแก่นเอาสารเอาไปคิดเอาไปใจในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างที่ตุลวงบอกไปตะเกียความหูกรรม5ข้อนะใจจะได้บังเกิดประโยชน์นะหนักเนอะก้อยฟังไปเดี๋ยววันพุธตุลุงก็จะสรุปในตอนนี้ให้ฟังแล้วก็จะเทศต่อไปจนจบ18ผูก18ตอนวันนี้เวลาเฮามีน้อยเหลือเวลาแถมน้อยเพื่อจะได้อู้ได้จ๋ากันภาษาหน้าใหม่เนาะก่อนที่จะได้อู้จ๋าภาษาหน้าใหม่ก็ขออนุโมทนาประชาสัมพันธ์ขอบคุณกับญาติธรรมญาติโยมเนอะที่ได้ร่วมโมทนาบุญในการปิดทองหลวงป่อพระเจ้าตันใจในการปูชาไม่กำในโอกาสมหาสงกรานต์ปีใหม่ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่ลูนคุณยศยิ่งโยมรัตดาคุณยศยิ่งเนอะได้นำจตุปัจจัยมาร่วมแต่บัพปะตุลุงสกรรมก็ขอสู่มาตัวเองได้นำปัจจัยมาร่วมปิดทองพระเจ้าตันใจถวายตานหลวงป่อพระเจ้าตันใจแล้วก็ปูชาไม้กำไม้กำสลีปีใหม่ตัวขอขอบคุณเนอะขอบคุณแม่อัมพันญาณตาลบ้านหวายตำบลประกอกอำเภอประสังจังหวัดลำพูนนอกจากนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับครอบครัวแก้วกำเนิดตระกูลอุ่นใจตระกูลธรรมทวัชชัยตระกูลมุสิกวัฒน์อันนี้โดยคุณโยมธเนศแก้วกำเนิดเนอได้นำปัจจัยส่งมาตังไปรษณีย์ตอนนี้ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วตุลุงก็จะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เนอะในการปิดทองขอบคุณป้ออนันต์แม่วงเดือนทองซักที่ได้ร่วมโมทนาบุญขอบคุณป้ออาทิตย์แม่จันทิพย์พวงขันแก้วตัวเนอะได้ร่วมโมทนาบุญสาธุเนอะตอนนี้เข้ามาร่วมในฟังเข้าชมใน Facebook ก็มากันหลายกันนักถ้าเป็นภาษาอังกฤษตุลุงสุมาอภัยเนอะตุลวงบอกกล้าอู้ออกไปกลัวมันพิษก็ถ้าเดาก็จะกลัวมันพิษก็เอาเป็นว่าขอต้อนรับทุกท่านตัวเองแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใดจะผู้โจมผู้จาไม่กำสลีปีใหม่เมืองกำโจกจะตาเสื่อมบารมีเนอะก็ติดต่อแจ้งจับจองเข้ามาได้ตุลวงทำเฉพาะเจ้าภาพที่เปิดจับจองมาเนอะก็จะมีไม่กำหลวงแล้วก็มีตุงใส่หมูมีทรายเจดีทรายชุดละ500บาทก็มีผู้โจมผู้จ่าเข้ามากันหลายท่านส่วนแผ่นทองปิดพระเจ้าตันใจแผ่นละ9บาทตอนนี้ก็ระดมทุนไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะคุ้มจะครบเฮาก็จะได้ปิดทองหลวงป่อพระเจ้าตันใจเป็นลำดับไปก็เจริญเจริญปอนเด้อท่านผู้ใดจะร่วมบุญกุศลก็แจ้งความประสงค์จำนงมาได้วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์แห่งสองข่าวก็คือวันนี้ที่วัดบันต่ออำเภอสันทราย
เชิญร่วมงานประชุมเพลิงศพโยมป่อของทุเจ้าพระกฤษดาวุฒิธรรมวโรรองเจ้าอาวาสโยมป่อเพิ่นได้เสียก็คือโยมป่อวิชาญเตจะดีอายุ58ปีแต่คืนนี้ก็นิมนต์อัตมภาพตุลุงไปเตจวันนี้เพิ่นจะประชุมเพลิงละแล้วก็ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านบรพศกัมมฉันโทหรือตุปีตาก็เป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นรองเจ้าอาวาสวัดป่าเปล่านอกตำบลประแดดเท่านี้ได้ถึงแก่มรณภาพลงโดยโรคมะเร็งต่างวัดได้เก็บศพไว้ครบมา100วันมาถึงบัดนี้ก็จะได้ประชุมเพลิงศพวันที่18วันฮือจะได้เอาศพอาราธนาสรีระสร้างศพลงนอนบนพระศาสดแล้วก็วันที่เมื่อคืนก็มีเตจมีสวดวันที่19เมื่อวันมีทำบุญเมื่อคืนมีเตจมีสวดวันที่20ก็จะเป็นวันลากพระศาสดจากวัดป่าเปานอกเพื่อมาทำการประชุมเพลิงที่ชาปนสถานสุสานประจ้าตาวังตานหรือว่าป่าเปานอกใกล้ๆเทศบาลขอเอิญเชิญชวนญาติญาติโยมศรัทธาเน้อได้ไปร่วมในการประชุมเพลิงศพในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันตัวเองแล้วไปลืมเน้อวันนี้ที่วัดสวนดอกมีงานทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกตัวเองเอิญเชิญชวนญาติธรรมญาติโยมฮะเนอะที่เป็นศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนก็ไปร่วมมุทิตาสักการะต่อพระเดชคุณหลวงป่อได้เอาละเนาะเวลาก็คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆใกล้จะหมดเวลาละก็จะได้เปิดหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จ้ากับศรัทธาญาติโยมใครจะอู้จะเอ่ยจะจ้ากับตุลุงก็เข้ามาเนอะทอดหม้อแต่ได้บ่นอนเนอปั๊บก็โอ้ทอดนึกว่าไผพี่เบี้ยวให้เก่งกดบ่กองปั๊บปั๊บอ้าวหวัดดียามเช้าพ่อเลี้ยงเบี้ยวว่าฮะไอ้หยังตุงไอ้หยังไม่กามกับตุงเป็นชุดไปเลย50,000500บาทเนาะเออครับจะได้ก็ผมร่วมไปแล้วเนาะอันนี้เนาะก็น่าการร่วมไปแล้วเนาะเออสาธุอนุโมทนาเนอร์ครับคุณลุงครับผมขอไว้สาธุครับอ้าวเจริญปอนสายต่อไปเข้ามา0817836540 0817836540ไอ้บิวเข้ามาตะกี้เจริญปอนเออฮะร้อยสแกงนอนสแกงอยู่ฮะเนาะเออสาธุอนุโมทนาบุญเด้อจะเจริญปอนอ้าวสายต่อไปจะเจริญปอนไปสาครับเออพอเลี้ยงมาแล้วเพิ่งน้องเก็บใจเนาะเพิ่งมาครูพิธีสี่แล้วผมจะมาว่าที่สองจะคะแนนสมบูรณ์ประเด็จดีกว่าสาธุเพิ่งตัวเก่าแล้วเนาะว่าจะมีงานให้ไปตะพ้าว่าได้บอกเลยครับเดี๋ยวไปตัวเองเออวันที่ซาวไหวถ้าขึ้นไปนะส่วนมากกับเมื่อวันไปช่วยเป็นตัวเออสาธุเนอเออไว้สาธุครับขอหน้ารักษาสุขภาพเจริญครับสาธุพระพุทธธรรมพระสงฆ์เจ้าแห่งประการคุ้มครองนั่นด้วยครับสาธุอนุโมทนาเนอเจริญพรขอบคุณโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์สุสิงคำมหาอุบาสกดูแลกันเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันเนอตลอดจนญาติโยมศรัทธาโดยบุญรักษาเอาสายต่อไป0817836540โอ้วันนี้บุญบารมีท่านเจ้าท่านเต้ามหาพรหมท่านพระครูประหลัดวิมลวัฒน์ท่านเจ้าวัดพวกจ้างเข้ามาชมตัวเนอะถวายความเคารพตัวโอ้วัดพวกจางเปิดกับพัฒนาไปเนอะญาติโยมพวกจางหรือวัดจอกปอกแต่ก่อนพวกเขาวัดจอกปอก
วิเดนี่มันเจ๊จอกปอกดับบัตโต้ม่วนแต่ในวังก็เนอะพอเพิ่นนำกำลังพระเถรเน้นน้อยพัฒนาสมความประวัติอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั่นงัวปั่นควายให้ลูกเปิ้ลเล่นพัฒนาทุกซอกทุกมุมสะอาดสะอ้านเป็นที่ละเมาเป็นที่เชิดหน้าชูตาเนอขอเป็นกำลังใจกับท่านเจ้าตัวท่านพระครูปลัดบิมลวัตรหรือทุปิโยวัด พวกจางตัวเนออ้าวเจริญปอนหน้าไม้ไหว้สาเจ้าเจริญปอนว่าแม่ทาคิดถึงค่ายตุเจียงเลยอยู่สันทรายแม่ย่อยเจ้ากำลังใจทุลุงเนอสาตุเนออะโนโมตนาเจ้าเออฟังกันท่านท่านาท่านเลยโอ้ยไปว่าอันไอ้ปนจะไปฟังดูก็ฟังอย่างกระท่านตีสองจะท่านเต็มเลยไปว่าฟังกระท่านตะเนอวะเดี๋ยวกระตนเอออันกะเดี๋ยวตนอื่นก็จะน้อยใจโอ้แม่อุ้ยนี่ฟังกระตุลุงก็อีหม่อฟังกูตนกูว่าตนไหนเทศฟังกูตนลงตั้งแต่ตีสองเออเออสาธุอนุโมทนาเด้ออ้าวเจริญปอนสายต่อไปฮัลโหลนมัสการเออว่าวันนี้จะให้น้องนัดโอนตังค์ให้ด้วยตอนห้าสาธุอนุโมทนาเด้อจ้าเอาไปมันบอกให้ว่ามีการนัดวันนี้วันนี้จะมีงานพิเศษเนาะเจ้าเออวันนี้มีงานพิเศษสาธุอนุโมทนาน้องเบนเนอร์เจ้านมัสการเจ้าปอนขอบคุณโยมแม่จันดีวิสุทธินันร่วมโมทนาบุญตึงไม้กำร่วมโมทนาบุญตึงปิดทองตัวอ้าวเจริญปอนแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลอ้าวว่าวันนี้ฟังดิเจ้าเออแล้วก็เข้าไปนะเจ้าสาธุที่สิบสามเนาะเออได้ได้เนอเจ้าสาธุอนุโมทนาเจริญปอนสาธุขอบคุณโยมเมตปราณีพยัคฆ์ไคหพลหนองแต้นสันปะตองเจริญปอนสายต่อไปไหว้สาเจ้าท่านพระครูว่าแม่จรูนนะเจ้าลูกบ่าวโอนไปแล้วยังจรูนปกปิงเมืองมั้งก็เออก็ไพบูลย์แม่จรูนนะครอบครัวนะเจ้าเรียบร้อยแล้วแม่เรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วกับเจ้าเจ้าสาธุเจ้าก็ว่าจะเพิ่มเติมครับก็ว่าเพิ่มแฮมก็ได้เนอะเพิ่มแฮมสักแสนก็ได้เจ้าเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอะเจริญเจ้าสาธุเจ้าอ้าวสาต่อไปเข้ามาได้เนอะโอตุปีวัดสีปิงเมืองสาธุอนุโมทนาถวายความเคารพเนอะโอ้วันนี้ครูบาอาจารย์เข้ามาหลายรูปหลายองค์หลายตนเออเข้ามาร่วมโมทนาบุญเออนี่ก็แฮมรูปหนึ่งเนอะฝีไม้ลายมือในการประดิษฐ์ประดอยสืบสานอนุรักษ์รักษาในด้านเครื่องโหราจัตตาเครื่องบวงสวงนี่ก็ท่านเจ้าเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลายมือโอ้เยี่ยมยอดในภาคเหนือเฮานี่เถอะพวกไปเผื่อต่างต่างภาคใครสนใจในด้านเครื่องจัตตงจัตตาบ่ฮู้ติดต่อที่ไหนติดต่อตุลุงได้นะไม่มีในหน้าก็จะได้ส่งเคราะห์ช่วยกันวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เนอเข้ามาร่วมเจริญปอนยอมแม่สุภัทเจ้าวาสาเจ้าตุลุงไปอยู่ในเจ้า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 วาสาเจ้าน้องว่าจะหอมเพิ่มสักล้านอีกเออเออเป็นอย่างใดก็ได้สาธุอนุโมทนาเนอเจริญปอนขอบคุณโยมเมสุพัฒน์เอี่ยมเจริญอ้าวสายต่อไป0817836540เหลือเวลาแหมน้อยเดียวจะหมดเวลาแล้วเนอะเป็นประจำทุกเช้าเวลา6โมงถึง7โมงปะกับตุลุงในวังในรายการมรดกธรรมกำเมืองทางจากต่างสถานีวิทยุคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินและก็คลื่นของวัดหนองกาย 99.75 102.0 และก็ 89.25
คลื่นของ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาแล้วก็วิทยุสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเป็นประจำทุกวันจะเลินปอนฮัลโหลฮัลโหลจากที่ไหนตั้งใดห้อยบ่อทองถวายสมนั้นใจนะเจ้าห้อยบ่อทองสาธุอนุโมทนาเนอร์สัญญาณชัดดีเนาะเจ้าสัตเจนเจ้าสาธุสาธุเนอร์บุญรักษาเอาละเนาะวันนี้เวลามดเวลา7 โมงพอดีขอนำรายการจากครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจากญาติโยมศรัทธาไปก่อนเนาะปะกันในเจ้าวันต่อไปวันนี้ขอความสุขสวัสดีจุงได้บังเกิดมีครับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าภิกขุสงฆ์สามเณรตลอดจนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญทุกท่านอยู่ดีมีสุขจุ่มเนื้อเย็นใจสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุตนจุองจุโคจุโคเนอร์ยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง